สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้ตามคำขอของ FC ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าให้จัดสกุลไผ่ให้หน่อยให้เรียบเรียงชนิดของไผ่หลักๆที่รู้จักกันในประเทศไทยนะครับที่นิยมปลูกกันในประเทศไทยซึ่งไผ่ที่เราเคยเห็นกันคุ้นหน้าคุ้นตากันในประเทศไทยของเราเนี่ยหลักๆมันก็มีอยู่ไม่กี่ชนิดนะครับซึ่งผมก็ได้ทำข้อมูลแยกแยะไว้ให้จากประสบการณ์นะครับไม่มีในเอกสารใดเริ่มจากไผ่ขนาดเล็กนะครับไผ่ขนาดเล็กที่เราเคยเห็นหรือที่เราอาจจะยังไม่รู้จักก็จะเป็นพวกไผ่หลอดไผ่ด้ามไม้กวาดไผ่ไร่นะครับอันนี้ผมไม่มีภาพประกอบให้ดูนะแต่สมัยที่ผมอยู่มุกดาหารเนี่ยมันก็มีไผ่ไร่ที่เกิดขึ้นตามภูเขาเราก็ไปเก็บหน่อไม้มากินหน่อไม้ก็อร่อยนะครับไผ่ไร่เป็นไผ่ที่มีขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ลำก็ใช้ลำนิดๆหน่อยๆได้อยู่สกุลที่2ก็จะเป็นพวกไผ่รวกนะครับไผ่รวกก็มีอยู่2ประเภทก็คือไผ่รวกแจ้ไผ่รวกแจ้เนี่ยจะเป็นไผ่รวกที่มีขนาดเล็กนะครับแขนงค่อนข้างเยอะเหมือนกรณีเลยผมเก็บภาพจากป่ามาให้ชมอันนี้คือไผ่รวกแจ้หน่อไม้ก็มีรสชาติอร่อยเหมือนกันในเขตภาคเหนือที่ผมอยู่เนี่ยเขาก็นิยมกินหน่อไม้ของไผ่รวกแจ้และลำขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นไผ่รวกดำนะครับไผ่รวกดำกับไผ่รวกแจ้คนละอย่างกันนะอันนี้ผมเคยทำเป็นคลิปเปรียบเทียบให้ชมแล้วนะครับไผ่รวกดำเนี่ยมันจะเป็นไผ่รวกที่มีลำขนาดใหญ่แต่ไม่ถึงกับใหญ่มากเหมือนพวกไผ่สางหม่นนะครับบางพื้นที่ก็เรียกไผ่รวกดำไผ่รวกใหญ่ไผ่ตัวนี้เป็นไผ่ที่เน้นใช้ลำแล้วก็หน่อไม้ก็ถือว่ามีรสชาติอร่อยเหมือนกันลำไผ่ชนิดนี้จะแกร่งเป็นไผ่ขนาดเล็กค่อนข้างใหญ่นะครับลำไผ่มีความแกร่งในกลุ่มผู้ค้าลำไผ่ก็นิยมซื้อลำของไผ่รวกดำไปทำในเชิงอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ไผ่หรือส่งไปภาคใต้ในเขตภาคเหนือจะปลูกกันเยอะนะครับไผ่รวกดำทำเครื่องจักสานก็ดีถือว่ามีลักษณะที่โดดเด่นเลยแหละลำไผ่มีความแกร่งทนทานนะครับอันนี้คือสกุลไผ่รวกหลักๆก็มี2อย่างก็คือรวกแจ้กับรวกดำรวกแจ้จะเล็กกว่ารวกดำแค่นั้นเองนะครับอีกหนึ่งสกุลไผ่ก็คือสกุลไผ่บงนะครับไผ่บงมันก็มีไผ่บงป่าที่เห็นได้ทั่วไปตามป่าตามเขาตามห้วยหนองคลองบึงข้างตลิ่งลำธารเราอาจจะเคยเห็นไผ่บงป่านะครับไผ่บงป่าเนี่ยจะทิ้งกาบใบไวกว่าไผ่รวกลักษณะลำก็แตกต่างกันลักษณะลำของไผ่บงเนี่ยมันจะมีขนหยาบๆปกคลุมที่ปล้องลำไผ่ไม่แกร่งนะครับลำไผ่จะเป็นไผ่ที่มีรูพูนสูงเป็นไผ่ที่มีลำอ่อนครับมีลักษณะใบคล้ายกับพวกไผ่รวกนั่นแหละแต่ลำจะแตกต่างกันความแกร่งก็แตกต่างกันหน่อไม้ก็มีสีสันที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีที่คัดสายพันธุ์มาใหม่ก็คือไผ่บงหวานนะครับไผ่บงหวานก็เป็นไผ่ที่คัดสายพันธุ์มาจากไผ่บงป่านั่นเองก็คือนำเมล็ดไผ่เนี่ยมาเพาะให้งอกแล้วคัดแยกสายพันธุ์จนได้ไผ่บงหวานที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ก็คือไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับคัดสายพันธุ์โดยอาจารย์เปียเมืองแพร่นี่คือสกุลไผ่บงแล้วก็มีไผ่บงใหญ่ด้วยนะแต่ที่สวนผมไม่มีนะครับผมปลูกเฉพาะไผ่บงหวานและภาพไผ่บงป่าเนี่ยผมไปเอามาจากป่าให้ดูเลยนะครับลักษณะลำจะแตกต่างกับไผ่รวกอยู่นะอันนี้ผมก็เคยทำคลิปเปรียบเทียบไว้แล้วนะครับระหว่างไผ่บงกับไผ่รวกก็คลิกเข้าไปชมได้เสิร์ชเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์ในช่องของผมนะครับนี่คือสกุลไผ่บงถัดมาอีกสกุลหนึ่งก็คือสกุลไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงที่เราคุ้นหูกันดีก็คือไผ่ตรงหม้อตรงหวานตรงสีปลาจีนหรือแม้กระทั่งตรงลืมแล้งนะครับตรงลืมแล้งก็คือไผ่กิมซุงนั่นเองมันมีข้อแตกต่างกันอยู่ก็คือไผ่กิมซุงเนี่ยมันจะมีหนามนิดนึงส่วนไผ่ตรงตรงหม้อตรงหวานตรงสีปลาจีนเนี่ยมันจะไม่มีหนามนะครับและหน่อไม้ก็มีขนาดใหญ่แตกต่างกันลำไผ่ก็มีขนาดที่แตกต่างกันที่เห็นนี้คือไผ่ตรงหม้อที่ผมมีติดสวนไว้นะครับลำไผ่มีความแกร่งแข็งแรงทนทานกว่าไผ่กิมซุงซึ่งไผ่กิมซุงเนี่ยมันจะมีรูพูนสูงไม่นิยมใช้ลำนะครับแต่ว่าถ้าทำฐานไม้ไผ่เพื่อเอาปริมาณเนี่ยกิมซุงก็ถือว่าพอได้แต่ว่าเรื่องความแกร่งหรือปลูกไว้เน้นขายลำไผ่ตรงหม้อก็ถือว่าเป็นไผ่ยอดนิยมในกลุ่มผู้ซื้อลำไผ่นะครับเพราะว่าลำเขาจะขึ้นตรงและมีความแกร่งแต่ข้อเสียก็คือเป็นอาหารชั้นยอดของมอดไม้ไผ่อย่างที่ผมเคยทำเป็นคลิปแนะนำไว้เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะครับต้องมีกรรมวิธีรักษาเนื้อไม้ดีๆไผ่ตัวนี้ถึงจะอยู่ได้นานและนี่ก็คือสกุลไผ่ตรงนะครับอีกหนึ่งสกุลไผ่ก็คือสกุลไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงที่เราเคยเห็นทั่วไปในเขตภาคอีสานนะครับอาจจะมีติดทั่วบ้านก็คือไผ่เลี้ยงขนาดเล็กแน่นอนว่าเราเคยเห็นกันอยู่กอเขาจะแน่นนิดนึงแต่ถ้าปลูกในร่มถี่ๆลำก็สวยเหมือนกันนะครับไผ่เลี้ยงขนาดเล็กแล้วก็มีไผ่เลี้ยงอีกชนิดหนึ่ง ก็คือไผ่เลี้ยงหนักหรือภาษาคนปลูกไผ่เขามักเรียกว่าไผ่สร้างไพรหรือไผ่เสียงไพรนะครับไผ่ชนิดนี้จะมีลำขนาดใหญ่กว่าไผ่เลี้ยงบ้านสังเกตได้ง่ายก็คือไผ่สร้างไพรเนี่ยมันอยู่ในสกุลไผ่เลี้ยงนั่นแหละมันจะมีขีดสีขาวที่ข้อปล้องนะครับลำปล้องจะสวยขึ้นตรงสวยถ้าเราปลูกเรียงกันดีๆเนี่ยไผ่ชนิดนี้เมื่ออายุมากขึ้นจะไม่มีแขนงให้เห็นเลยนะครับจะมีแขนงแค่ส่วนบนไผ่ตัวนี้ถือว่าเป็นไผ่สวยงามแล้วก็มีลำแกร่งกว่าไผ่บงอีกแต่เมื่อเทียบกับไผ่ลวกแล้วก็อาจจะเป็นรองไผ่ลวกนิดนึงเรื่องความแกร่งของลำนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไผ่สวยงามมีลำสีเขียวเข้มมีขีดสีขาวที่ข้อปล้องแล้วก็ทิ้งกาบใบได้ไวกว่าไผ่ลวกนะครับก็จัดอยู่ในสกุลไผ่เลี้ยงถัดมาเป็นไผ่ขนาดกลางๆค่อนข้างใหญ่นะครับนั่นก็คือสกุลไผ่ซางไผ่ซางมันก็คือไผ่ซางป่าเราดีๆนี่เองนะครับสกุลไผ่ซางในบางพื้นที่อาจจะพบเห็นได้ทั่วไปตามป่าเขาข้างตลิ่งลำธารข้างห้วยซึ่งมักเกิดตามป่านะครับไผ่ซางป่าไผ่ซางป่าจะมีลำที่เปราะบางมีแขนงค่อนข้างเยอะนิดนึงอายุการใช้งานลำค่อนข้างน้อยก็คือลำไม่แกร่งนั่นเองพัฒนาขึ้นมาอีกก็จะเป็นไผ่ซางหม่นนะครับอันนี้ก็จัดอยู่ในสกุลไผ่ซางเหมือนกันไผ่ซางหม่นเป็นไผ่ที่คัดสายพันธุ์มาจากไผ่ซางอีกทีนึงก็คือพอไผ่ซางป่าตายขุยมันก็จะมีเมล็ดตกหล่นบนพื้นเขาก็นำเมล็ดไผ่เนี่ยมาเพาะจนได้ไผ่ที่มีลำแกร่งมีความหนาและที่สำคัญมอดไม้ไผ่ไม่ค่อยเข้าทำลายนะครับนี่คือไผ่ซางหม่นผมก็ติดสวนไว้นานหลายปีแล้วนะครับลำไผ่จะมีความแกร่งแล้วก็แขนงน้อยถือว่าเป็นไผ่ยอดนิยมในยุคนี้เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะปลูกไว้ใช้ลำปลูกไว้ประดับหรือปลูกไว้ขายลำหลายสวนก็เลือกใช้ไผ่ซางหม่นนะครับไผ่ตัวนี้ตลาดค้าไม้ไผ่ต้องการนะครับและไผ่ที่จัดอยู่ในสกุลไผ่ซางอีกชนิดหนึ่งก็คือไผ่ฟ้าหม่นนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ไผ่ที่จัดอยู่ในตระกูลไผ่ซางหากพูดถึงความสวยงามและความแกร่งผมว่าถ้าไผ่ฟ้าหม่นมีลักษณะตรงตามลำแม่ทุกประการเนี่ยต้องยกนิ้วให้เลยเพราะว่าลักษณะเดิมๆตามสายพันธุ์จริงๆเนี่ยไผ่ฟ้าหม่นแขนงแทบไม่มีนะครับแทบไม่มีให้เห็นเลยลำแกร่งมากตรงสวยก็คือบริหารจัดการกอง่ายมากที่สวนผมเนี่ยเห็นกอเล็กๆแบบนี้นะครับผมปลูกจากเมล็ดก็ต้องรอคัดแยกสายพันธุ์อีกทีนึงเพื่อให้ได้ลักษณะตรงตามลำแม่มากที่สุดถึงจะขยายเพิ่มนะครับอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปอันนี้คือไผ่ฟ้าหม่นซึ่งลักษณะข้อแตกต่างระหว่างไผ่ฟ้าหม่นกับไผ่ซางหม่นผมก็ทำเป็นคลิปไว้อีกนั่นแหละนะครับก็อยู่ในเพลย์ลิสต์รวมความรู้เรื่องไผ่ในศิวกร Channel ก็เข้าไปคลิกรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอีกหนึ่งสกุลไผ่ที่เราคุ้นหูกันก็คือสกุลไผ่ยักษ์นะครับไผ่ยักษ์ในประเทศไทยหลักๆเลยก็คือไผ่หกยักษ์ไผ่ยักษ์น่านไผ่ยักษ์พบพระมีติดท้ายมาอีกก็คือไผ่ยักษ์ปักกิ่งที่ผมเลือกติดสวนไว้นะครับจะเป็นไผ่ยักษ์ปักกิ่งเพราะว่าผมเน้นทำหน่อไม้นอกฤดูกาลอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบส่วนตัวนะครับเพราะว่าไผ่ปักกิ่งเนี่ยมันมีความสวยงามในตัวกอโล่งไม่มีหนามหน่อไม้ก็อร่อยด้วยหน่อไม้มีขนาดใหญ่นะครับกอที่เห็นนี้ผมเพิ่งติดระบบน้ำไปก็ให้หน่อที่ใหญ่มากนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตสูตรเด็ดให้ชมในการทำหน่อไม้ให้ออกนอกฤดูกาลภายใน15วันทั้งหมดนี้ก็คือสกุลไผ่หลักๆที่มีปลูกในประเทศไทยนะครับที่เรารู้จักกันมานานสมัยรุ่นปู่ย่าตายายและยังมีไผ่ที่นำเข้ามาในไม่กี่ปีมานี้นะครับอย่างเช่นไผ่ก้าวดาวไผ่ดำเสฉวนไผ่ดำติมอร์ไผ่ดำอินโดไผ่กระดองเต่าก็มีเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดนะครับซึ่งถ้าผมจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังทั้งหมดมันคงใช้เวลานานแต่หลักๆแล้วไผ่ที่นิยมปลูกในประเทศไทยที่เอ่ยชื่อขึ้นมาเนี่ยเราก็พอรู้จักก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมสำหรับคนที่กำลังศึกษาเรื่องไผ่ก็ขอทิ้งท้ายให้นิดนึงนะครับเวลาจะซื้อต้นพันธุ์ไผ่จากที่ไหนเนี่ยผมแนะนำให้ดูรูปจริงก่อนดูของจริงก่อนนะครับก็มีหลายคนที่เล่าให้ผมฟังนะครับว่าไปซื้อซางหม่นกลายเป็นซางป่าไปซื้อไผ่บงกลายเป็นไผ่ลวกก็มีก็ลองเอาคลิปนี้เปรียบเทียบทั้งภาพแล้วก็รายละเอียดที่ผมบอกไปก่อนจะตัดสินใจซื้อนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียของไผ่แต่ละชนิดเนี่ยผมก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำไว้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลจากสวนผมเองจากประสบการณ์ผมเองก็ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ playlist ในช่องของผมนะครับซึ่งผมได้รวบรวมเรื่องราวของไผ่ไว้มากมายเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังศึกษาเรื่องไผ่กำลังตัดสินใจจะซื้อไผ่ชนิดต่างๆมาปลูกติดสวนไว้อย่าฟังแต่ข้อดีนะครับต้องดูข้อเสียด้วยซึ่งไผ่ทั้งหมดอย่างที่บอกไปผมได้ทำเป็นคลิปข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบไว้ทั้งหมดแล้วลองเข้าไปชมดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ